คุณยายบอกว่าเก็บมานะคะเก็บมาแป๊บเดียวแต่เอาไปล้าง3วันนะพี่น้องกว่าจะได้นะคะมันไม่ได้ง่ายๆนะสวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้เรากำลังเดินมาเราจะมาเก็บหญ้าเอ็นยืดนะคะพี่น้องนะคะหญ้าเอ็นยืดตากเอาไว้ต้มแล้วก็เอามาเป็นน้ำชานะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะพี่น้องนี่นะอันนี้คือหญ้าเอ็นยืดนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นดอกแล้วนะคะพี่น้องนะคะคุณยายบอกว่าเก็บมานะคะเก็บมาแป๊บเดียวแต่เอาไปล้าง3วันนะพี่น้องกว่าจะได้นะคะมันไม่ได้ง่ายๆนะต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วเอาไปตากผึ่งลมนะคะผึ่งลมถ้าเอาไปผึ่งแดดมันก็จะสูญเสียวิตามินนะคะพี่น้องเราก็จะเอาไปผึ่งลมนะคะโอเคต้มก็ต้องต้มให้เป็นนะคะพี่น้องอ่ะคุณยายต้มยังไงให้คุณยายอธิบายนะคะต้มพอน้ำเดือดแล้วก็ปิดฝาอย่าให้ไอมันออกต้มอย่าให้ไอมันออกถ้าไอมันออกยามันก็จะออกมากับไอความไอก็ต้องต้มไฟอ่อนๆนะคะต้มพอเดือดแล้วก็ปรับไฟอ่อนๆนะคะพี่น้องคุณยายังมีพิสดารกว่านี้นะคะมีเห็ดเกลือกม้าด้วยนะคะโอ้โหเห็ดลิ้นจือนะคะพี่น้องเดี๋ยวปีนี้แหละถ้ามีโอกาสนะคะจะได้มาเก็บเห็ดกับคุณยายอีกนะคะ wow. เห็ดลิ้นจือนะคะพี่น้องนะคะอันนี้เราก็ได้หญ้าเอ็นยืดนะคะ2ถุงแล้วนะคะพี่น้องนะคะเราก็จะเก็บกันอยู่ประมาณนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้เราก็เดินกลับกันนะคะแต่คุณยายเห็นอดไม่ได้เห็นงามๆก็อดไม่ได้ก็ต้องเก็บไปนะคะเก็บไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือหญ้าเอ็นยืดคุณยายจะไปห่อแหนมด้วยนะคะห่อแหนมหมูเอาไปตากแห้งไว้ดองเหล้าเอาไปสมุนไพรเอาไปตากเนี่ยคุณยายต้นนี้ก็งามค่ะเอาไปต้มสองต้นเลยค่ะสองต้นเลยเดี๋ยวหนูจะถอนให้ให้คุณยายใช้กระเสียมนะคะเรามีกระเสียมน้อยนะคะอันนี้เหรอคุณค่ะใช่เลยค่ะถอนได้นี่ค่ะจะเลือกใบมันออกถอนมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือในป่านะคะเราจะซูมคุณยายใส่กางเกงขาเลาะมาเลยนะคะพี่น้องคุณยาย 2,000 ปีนะคะทำอาหารอร่อยทำน้ำพริกก็อร่อยคุณยายน่ะอันนี้เรารอคุณยายเก็บผักไม้สมุนไพร2กิโลจะเอาไปใส่โลใหญ่แล้วดองเหล้าดองวัตกาวาจินาจ้ะ wow. อันนี้เก็บผักอีเลิศนะคะมันตระกูลมันเหมือนกับว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆกับผักอีเลิศนะคะพี่น้องบ้านเรานะคะใบชะพูนะคะใบชะพูใส่ออกกบออกเขียดนะพี่น้องเคยกินไม่ออกกบออกเขียดนะคะออกไก่นะคะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวเบื่อนะคะพี่น้อง huh? แล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปนะใครมาไม่อยากจะเรียกเลยเพราะมันอร่อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวอีแม่จะลองเอาไปทำแกงอ่อมเหมือนคุณยายบอกนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะโอเคแกงอ่อมแกงอ่อมใบหญ้าเอ็นยืดอ่อมใส่ไก่ใส่หมูใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะพี่น้องได้ทั้งนั้นเลยนะคะคุณยายจะเก็บใบหญ้าเอ็นยืดเนี่ยนะคะพี่น้อง2กิโลแล้วคุณยายจะเอาไปดองเหล้านะคะไว้1ปีนะคะแล้วก็มาดูกันว่าในเหล้านั้นน่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพี่น้องเดี๋ยวอีแม่จะลองชิมนะคะลองชิมจากคุณยายนะคะคุณยายก็จะตากให้แห้งแล้วก็จะเอาไปเผื่อคนที่เมืองไทยนะคะคนไหนที่เขาสุขภาพไม่ดีคุณแม่เขาก็จะแบ่งให้นะคะพี่น้องนี่เราก็จะขายซูมบริเวณป่านะคะป่าตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนะคะเราจะขับรถจากบ้านอีแม่มาก็ประมาณ7นาทีนะคะพี่น้องป่าตรงนี้นะคะถ้าเห็ดมันออกนะเห็ดก็จะเยอะมากนะคะพี่น้องตรงนี้พอได้กินนะคะพอได้กินได้เหลือกินนะคะโอเคนะคะเยอะแล้วคุณยายอยากกลับบ้านแล้วลูกสาวจะมาจะไปกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะอีแม่เชฟระไปก่อนเด้อค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ